เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ใช้อะไรกว่าเดิมทำยังไงครับเดี๋ยวเราไปดูกันสวัสดีครับ Cycling Trader ครับนักปั่นชอบเทรดครับวันนี้ยามว่างของนักปั่นไม่ได้ออกปั่นก็จะมาซ่อมอุปกรณ์ในการปั่นจักรยานกันวันนี้จะมาทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ครับ Garmin 810นะครับก็แบตเตอรี่นี้น่าจะซื้อมาจาก eBay สาเหตุที่เราต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ก็คือว่าปกติแล้วเนี่ย Garmin 810เนี่ยปั่น200โลใช้เวลาประมาณสักตีสัก12ชั่วโมงจะสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องชาร์จนะครับแต่ทีนี้หลังๆมาเนี่ยมันจะอยู่ได้แค่สักประมาณ7ชั่วโมงก็หมดแล้วครับซึ่งมันผิดปกติจากแรกๆที่เป็นมาก็ทำการซื้อแบตเตอรี่จากใน eBay ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็จำไม่ได้แล้วว่าราคาเท่าไหร่นะครับถ้าใครอยากทราบก็ลองคอมเมนต์สอบถามมาดูนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลมาให้เพิ่มเติมนะครับแล้วก็จากคลิปก่อนหน้าที่ผมทำการเปลี่ยนทัชสกรีนไปนะครับไปลองดูนะครับตรงนี้จะมีทั้งสิ้น6ตัวนะครับแกะท้องฟ้าหน้าออกก่อนครับค่อยๆแกะนะครับเราก็จะเห็นจะมีซ็อกเก็ตอยู่ทำการเอาซ็อกเก็ตตัวนี้ออกครับจากนั้นขันน็อต2ตัวนี้นะครับตัว LCD จะหลุดออกมาก่อนจากนั้นจะมีตัวนี้นะครับซ็อกเก็ตตัวนี้กับตัวนี้ครับทำการง้างออกมาก็ให้มันหลุดออกมาแล้วก็จะดึงออกมาได้เลยนะครับจากนั้นก็ค่อยๆแงะออกมาครับจะมีซ็อกเก็ตตัวนี้นะครับซ็อกเก็ตตัวนี้กับซ็อกเก็ตตัวนี้วางไว้ก่อนครับตัวแบตครับจากนั้นค่อยๆเคลียร์ออกครับลักษณะของซ็อกเก็ตครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับคือกดลงไปแบบนี้แล้วก็ดันถอยลงไปอันนี้โอเคถอดเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้นัดตัวนี้ข้างหลังของตัวแบตเตอรี่นะครับจะเป็นลักษณะของกาวด้านหลังนะครับแงะอย่างเดียวเลยครับแล้วก็ลงสายครับลงสายมาเสร็จตรงนี้ตรงเรียบร้อยหลุดมาแล้วครับถ้าเราไม่มีกาวใหม่ใช้อันนี้ได้ครับนี่ลอกมาเลยครับอันเดิมเข้าไปไม่ต้องซีเรียสครับอันนี้ขอให้ปิดลงไปเฉยๆไม่ได้มีผลอะไรเว้ยนะครับอันนี้คือ
ข้างขวาคืออันเก่าอันนี้คืออันใหม่นะครับวางลงไปเลยกดให้แน่นเพราะว่าเดี๋ยวตอนปั่นมันกระแทกถ้ากดไม่แน่นจะหลุดนะครับจากนั้นก็เอาซ็อกเก็ตใส่เข้าไปเหมือนเดิมไม้เขี้ยวมันจะเล็กนะครับตรงนี้ต้องระวังให้ดีโอเคเรียบร้อยครับล็อกเข้าไปเรียบร้อยจากนั้นใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับซ็อกเก็ตตรงนี้นะอย่าลืมซ็อกเก็ตตรงนี้ปกติมันจะล็อกกันโดยปกติอยู่แล้วครับใส่เข้าไปกดจะดังกรอกติดเลย จากนั้นตัวดิสเพลย์ครับดิสเพลย์ใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปอย่างนี้ดันสล็อตซ็อกเก็ตสีดำให้แน่นให้ปิดสนิทสังเกตว่าจะปิดสนิทนะครับโอเคจากนั้นใส่ขังใส่ขังครับนะครับจะใส่ดูยากนิดนึงต้องเผยขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็กดลงไปปิดเท่าเทนั้นก่อนโอเคจงรอยสักต่อเราก็สับตัวมาตึงแล้วจริงโอเคเรียบร้อยครับฐานนี้คือฐานที่ซื้อมาใหม่มีแบตอยู่แค่นิดเดียว 9%สแกนทำงานได้ปกติโอเคครับเรียบร้อยครับก็จบอันนี้คือแบตอันเก่าที่เสื่อมแล้วประมาณ3ปีนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์หรือว่าชาแนลนี้มีประโยชน์ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปสำหรับความรู้แล้วก็ทริปปั่นจักรยานสนุกๆกันครับขอบคุณครับไซคลิงเทรดเดอร์นักปั่นชอบเทรดครับ